รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือผู้คนมีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับกับผมจำเริญรัตนตั้งตระกูลครับทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปเราจะมาพบกันนะครับพร้อมกับเรื่องราวสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ไทยและคนไทยทั้งประเทศครับท่านผู้ชมครับเป็นระยะเวลา41ปีแล้วนะครับที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เกิดความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการวิธีการของสหกรณ์ไปยังบุคลากรของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปนะครับจนกระทั่งได้รับรางวัลมาแล้วหลายรายการนะครับและล่าสุดเพิ่งจะได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบมาแล้วถึง3รางวัลสัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเบื้องหลังความสำเร็จที่ว่านี้กันนะครับจนกระทั่งได้รับรางวัลที่ว่าเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับและในช่วงนี้ผมก็มานั่งอยู่กับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านสมชายชาญรงค์กุลเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลต่างๆที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับในปีนี้นะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนนะครับว่ารางวัลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับในฐานะหน่วยงานต้นแบบมีอะไรบ้างนะครับมีรางวัลหน่วยงานดีเด่นมาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสมีรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ1กระทรวง1หน่วยงานต้นแบบและรางวัลสุดท้ายนะครับก็คือรางวัลประกาศกิตติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่นขอแสดงความยินดีกับท่านก่อนนะครับครับผมก็เป็นผลงานของคนทั้งกรมนะครับ3รางวัลนะครับทีนี้อยากให้ท่านอธิบดีช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับถึงในแต่ละรางวัลที่ได้นะครับครับผมครับเพราะยิ่งรางวัลแรกเนี่ยมันเรื่องความโปร่งใสในการบริหารกิจการในตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งสำนักงานปปช.เป็นต้นแบบในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับในส่วนกรมเสริมสหกรณ์เองเนี่ยเราได้รับรางวัลนี้นะครับจากหน่วยงานทั้งหมด49หน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์รางวัลนี้ค่อนข้างจะมีความหมายนะครับสำหรับการบริหารกิจการเพราะว่านั่นหมายถึงว่าหน่วยงานของกรมเสริมสหกรณ์นั้นเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการและจะรักษาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆด้วยความโปร่งใสซึ่งจะมีเกณฑ์วัดเรื่องต่างๆนี่ค่อนข้างมากพอสมควรครับหน่วยงานที่เข้ามาในส่วนในการพิจารณาและคัดเลือกคือหน่วยงานอย่างสครสำนักงานข่าวสารของราชการกับทางปปช.นะครับหลักในการพิจารณาเรื่องนี้ก็จะมีเกณฑ์ในการบริหารในการชี้วัดนะครับเช่นเกณฑ์เรื่องการบริหารกิจการนะครับเกณฑ์ในการให้บริการประชาชนเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการบริหารกิจการซึ่งทั้ง 3-4 เกณฑ์เนี่ยจะเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพการบริหารการและก็ความโปร่งใสของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจะทำให้หน่วยงานนั้นได้เป็นที่ยอมรับและสามารถให้การตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ในฐานะส่วนราชการของรัฐเนี่ยได้อย่างเต็มที่กรมเสริมสหกรณ์เข้าเงื่อนไขเราได้ 97% นี่คือรางวัลแรกที่เน้นในเรื่องความโปร่งใสรางวัลที่2ก็คือรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการครับตรงนี้สำคัญยังไงครับหลักคิดเรื่องนี้ทำอย่างไรให้ส่วนราชการนะครับเรามีศูนย์ข้อมูลของราชการการเข้าถึงข้อมูลของราชการเรื่องสำคัญการที่ส่วนราชการโดยยุคกรมเสริมสหกรณ์ตั้งศูนย์ข้อมูลขึ้นมาอย่างเป็นลักกิจจลักษณะมีสถานที่รับรองมีห้องพักผ่อนมีห้องที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เนี่ยเพื่อมุ่งหวังว่าคนที่เดินเข้ามาที่กรมเสริมสหกรณ์แล้วเนี่ยเขาสามารถเข้ามาถึงจุดต่างๆที่อย่างน้อยได้รับความพึงพอใจเป็นเบื้องต้นประเด็น2ข้อมูลที่เขาได้รับไปนั้นจะต้องข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาในการที่จะดำเนินการสืบค้นหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อตามวัตถุประสงค์แต่ละคนเข้ามาเพราะนั้นการที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลักๆก็คือทำให้เขาได้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เราเตรียมไว้แสดงว่าการเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวกและรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญนี่เป็นรางวัลที่2ครับส่วนอีกหนึ่งรางวัลครับท่านก็เป็นข้อมูลเหมือนกันครับเรื่องของข้อมูลทางบัญชีการได้รับรางวัลประกาศกิตติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่นครับตรงนี้รางวัลเนี่ยที่มอบให้เนี่ยครับเพราะอันนี้ทางกรมบัญชีกลางเขามีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ทางทุกส่วนราชการครับมีระบบการทำบัญชีที่ถูกต้องนะครับมีการควบคุมทุกขั้นตอน
ทุกส่วนราชการในสังกัดจะต้องมีระบบการทำบัญชีที่มาตรฐานอันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานเองทำอยู่แล้วและพยายามทำนอกจากเป็นต้นแบบให้สหกรณ์ในการบริหารการแล้วเรายังเป็นต้องการที่จะบริหารงานในลักษณะที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแผนกิจการร่วมกันเพราะกรมเสริมสหกรณ์ในบุคลากรในกรมผมเคยให้ทิศทางไว้นะครับว่าเราไม่ใช่อธิบดีคนเดียวที่จะเป็นผู้บริหารหน่วยงานทุกลำดับชั้นของการพัฒนาของการบังคับบัญชาทุกคนที่อยู่ในหน่วยงานเราต้องช่วยกันในการบริหารกิจการของเราทางกรมบัญชีกลางเองตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ได้ยกเอาหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานต้นแบบหนึ่งนะครับที่จะดูแลเรื่องการทำเรื่องบัญชีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับรางวัลอันนี้มาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราภูมิใจนะครับว่าเราเองก็ได้คิดอยู่แล้วว่าเราเองต้องการทำเรื่องนี้นะครับต้องครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็ต้องสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆระดับนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เห็นท่านอธิบดีพูดถึงทิศทางการทำงานครับท่านมองทิศทางการทำงานมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่5อย่างไรบ้างคือต้องยอมรับนะครับกรมเสริมสหกรณ์เนี่ยเป็นกรมที่ต้องทำงานกับพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะยิ่งณปัจจุบันเรามีสหกรณ์หลากหลายนะครับมีถึง7ประเภทเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ในสิ่งที่เราอยากจะมุ่งหวังมากก็คือเราได้มีเค้าเรียกว่าค่านิยมประจำกรมนะครับมุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อพัฒนาสหกรณ์ไทยครับซึ่งตอนนั้นก็คือต้องการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีความมุ่งมั่นในการทำงานครับหวังที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์แท้จริงเพราะวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปสภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเพราะนั้นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งเนี่ยเราต้องทำตามทันสถานการณ์ปัญหามันย่อมเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าปัญหาในการบริหารกิจการปัญหาทำให้เขามีความเชื่อมั่นในระบบธุรกิจระบบสหกรณ์ต่างๆเราเนี่ยมันเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่เพราะนั้นต้องการสุดท้ายก็คือเพื่อจะพัฒนาสหกรณ์เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเพราะเป็นองค์กรของประชาชนเป็นองค์กรนี้ก็รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันเป็นองค์กรที่มีหลักการและอุดมการณ์ที่จะทำอย่างไรเราช่วยเหลือตนเองได้สิ่งต่างเหล่านี้เราต้องพยายามผลักดันให้เขามีการพัฒนาในแนวทางนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าสหกรณ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมอย่างพื้นฐานเลยเพราะนั้นถ้าเศรษฐกิจและสังคมพื้นฐานองค์กรภาคประชาชนพื้นฐานมีความเข้มแข็งมันจะส่งต่อให้กับระบบเศรษฐกิจระบบสังคมของประเทศมีความเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่กรมเสริมสหกรณ์พยายามมุ่งไปสู่มุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้ได้ครับซึ่งการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกรณ์ก็เลยอยากจะให้ท่านอธิบดีพูดถึงบุคคลเหล่านี้หน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรพี่น้องประชาชนที่มีโอกาสรับชมรายการของเราในวันนี้คือต้องอธิบายนิดนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ซึ่งจะเราได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วในการเตรียมการเราจะเริ่มก้าวเดินตั้งแต่วันที่12กุมภาเป็นต้นไปที่จะมีการเปิดตัวแล้วก็กำหนดแผนทุกอย่างของทุกหน่วยงานหลักของทำเรื่องนี้คือทุกส่วนทุกประชาชนทุกคนในชาติน่าจะต้องรู้และเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ในการเอาสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในขณะเดียวกันบุคคลหรือบุคลากรที่อยู่เกี่ยวข้องกับวงการสหกรณ์จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่ง11ล้านคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วในส่วนของสมาชิกเองหนึ่งท่านเข้าใจหลักการอุดมการณ์วิธีการสหกรณ์ดีหรือยังในการที่จะใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมรวมไปถึงพัฒนาประเทศชาติของเราประเด็นสองคือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ตั้งแต่ไล่ท่านผู้จัดการลงไปนะครับถึงทีมงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้มีการดำเนินการตามแผนและทิศทางหรือวิธีการสหกรณ์หรือยังได้ดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสไหมนะครับบริหารกิจการยังผลประโยชน์ให้กับสหกรณ์เป็นที่ตั้งส่วนสุดท้ายก็คือตัวสมาชิกเองสมาชิกสหกรณ์เมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งที่เขารวมตัวกันชุมชนหรือกลุ่มที่เขารวมตัวกันเนี่ยสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับเขาเองแก้ปัญหากับชุมชนเขาบนหลักการพื้นฐานของวิธีการสหกรณ์ได้เพราะสมาชิกต้องมีส่วนร่วมรู้ส่วนร่วมในการบริหารและส่วนทำธุรกิจกับสหกรณ์ต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็น4เสาหลักในการขับเคลื่อนสหกรณ์และสุดท้ายก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เราจะต้องเข้าไปทำงานร่วมกับสหกรณ์ต้องคิดในเชิงพัฒนาในการจิตวิวัฒนาการให้สหกรณ์นั้นก้าวหน้าเข้มแข็งขึ้นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้ปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตนี่คือเรื่องสำคัญทั้งหมดที่ผมอยากจะเรียนฝากว่าวันนี้กระบวนการสหกรณ์การก้าวเข้าสู่ปีที่41ศตวรรษที่5ทศวรรษที่5กองเสริมสหกรณ์และมุ่งหวังที่จะให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มประสิทธิภาพมุ่งหวังให้100ปีของสหกรณ์นั้นเป็นร้อยปีของความทรงคุณค่าของการสหกรณ์ในประเทศไทย2559การสหกรณ์ไทยจะครบร้อยปีในปีนั้นครับผมก็อยากจะให้ทุกส่วนนะครับไม่ว่าคนในกรมเสริมสหกรณ์เจ้าที่ของรัฐที่เราจะต้องอุ้มชูและดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ต้องผลักดันให้สหกรณ์ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายได้ครับแสดงว่าทุกส่วน
ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นในการมุ่งหน้าเดินหน้าสู่อนาคตนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาชิกสหกรณ์เองคณะกรรมการบริหารสหกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ล้วนแล้วแต่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนมุ่งหน้าสู่อนาคตมุ่งหน้าสู่เป้าหมายได้ในทิศทางเดียวกันใช่ครับใช่ครับก็ขอให้กำลังใจทุกๆหน่วยงานรวมถึงตัวท่านอธิบดีด้วยก็ถ้าเราทำงานหนักผมคิดว่างานหนักไม่ฆ่าเราถ้าเราทำงานหนักจะมีเป้าหมายทำงานหนักเพื่อจะสร้างสรรค์ในส่วนรวมผมคิดว่าเราจะทำงานได้สำเร็จได้ครับความมุ่งมั่นเป็นเรื่องสำคัญครับท่านผู้ชมครับเราได้เห็นแนวคิดแนวนโยบายของท่านอธิบดีและท่านวันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของรางวัลทั้ง3รางวัลที่ได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกในแต่ละกลุ่มงานว่ามีแนวทางการบริหารและมีการปฏิบัติตามแนวยุทธศาสตร์อย่างไรบ้างจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณท่านอธิบดีก่อนครับขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามผมแล้วไปพูดคุยกับในแต่ละกลุ่มงานพร้อมกันเลยครับกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปซึ่งระบบสหกรณ์เป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยอุดมการณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์ในการสร้างความกินดีอยู่ดีมีสันติสุขซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของชาติที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ภายในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับอยากให้พอช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมหน่อยครับครับผมวิเชียรท่านธรรมโรจน์ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับครับศูนย์สารสนเทศเราทำหน้าที่ในเรื่องของการให้บริการข้อมูลข่าวสารนะฮะของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นะฮะจากหน้าที่และความรับผิดชอบของเราก็ทำให้ปีนี้ก็ได้รับรางวัลมา2รางวัลในฐานะหน่วยงานต้นแบบนะครับ ครับรางวัลแรกก็คือรางวัลหน่วยงานดีเด่นมาตรฐานตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสในมุมมองของผอ.วิเชียรเนี่ยคิดว่าทำไมเราถึงได้รับรางวัลนี้ครับอันนี้เป็นความน่าภาคภูมิใจอันนึงของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบร่วมกันรวมทั้งหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกหน่วยนะครับที่ได้ร่วมมือกันในการที่เราปฏิบัติตามระเบียบวิธีการของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540นะครับในการที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของงานและการให้บริการข้อมูลอย่างไรบ้างครับเรานำข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานทั้งหมดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความร่วมมือของทั้งหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์เองรวมทั้งทางสหกรณ์ทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับร่วมกันที่จะส่งข้อมูลมาให้เรานะครับแล้วทางศูนย์นันเทศก็เปิดเผยสามารถที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้นะครับก็กลายเป็นอีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือรางวัลหน่วยงานต้นแบบ1กระทรวง1หน่วยงานต้นแบบในด้านของการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วยครับครับฮะอันนี้ก็อยากจะพูดด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยมีมาตรฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ดีทีเดียวนะครับครับพอคิดว่าทุกวันนี้เรื่องของข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะจากทางราชการมีส่วนสำคัญในการนำไปใช้ประโยชน์มากแค่ไหนครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่หนึ่งประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงส่วนราชการได้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เองมีหลายเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์นะครับกระทบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับเช่นการจัดสรรที่ดินในนิคมสหกรณ์นะครับซึ่งแน่นอนประชาชนจำนวนมากทีเดียวที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปเขาก็อยากจะรู้ครับว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเขาจะได้ครอบครองถือครองนะฮะและเขาจะมีกรรมสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาจะสามารถที่จะครอบครองต่อไปถึงลูกหลานหรือไม่อะไรต่างๆข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็เปิดเผยให้เขารู้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรอยากจะเข้าถึงข้อมูลที่ผอ.วิเชียรพูดไปสักครู่นี้จะสามารถเข้าถึงได้ทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับเรามีช่องทาง 2-3 ช่องทางครับช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะเข้าทางเว
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับ www.cpd.go.th นะครับหรือจะติดต่อทางจดหมายนะครับหรือจะมีโทรศัพท์นะครับเราก็มี call center ของเรานะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายช่องทางนะครับอย่างที่ผอ.ได้พูดกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญการปกปิดเป็นข้อยกเว้นใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานต้นแบบในปีนี้นะครับในเรื่องของความโปร่งใสและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ได้รับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยเหมือนกันว่าเขามีแนวทางการบริหารงานอย่างไรบ้างและช่วงนี้ขอขอบคุณผอ.วิเชียรก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและเดี๋ยวตามผมไปคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานเลยครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินหน้าพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับแผนการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นเป้าหมายและได้วางแผนพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความสามารถรวมถึงนำเทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผอ.การพิชาก่อนนะครับที่เพิ่งได้รับรางวัลประกาศกิตติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่นอยากให้ผอ.การพิชาช่วยอธิบายหน่อยครับว่าความสำคัญของรางวัลนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรและเขามีการใช้หลักเกณฑ์ไหนในการพิจารณาครับจุดประสงค์ของกรมบัญชีกลางนะคะที่ตั้งรางวัลอันนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีแล้วก็ให้ควบคุมหน่วยเบิกจ่ายหน่วยงานในสังกัดในภูมิภาคทั้งหมดเนี่ยให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ถูกต้องโดยให้ส่วนราชการหน่วยงานแม่เนี่ยคือกรมเนี่ยคอยกำกับดูแลอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้รายงานการเงินของกรมเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือครับเงี้ยค่ะสิ่งที่ผอ.เนี่ยให้นโยบายมาโดยตลอดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเนี่ยนะครับที่ให้นโยบายไปเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับเบื้องต้นนี้ก็คือหน่วยงานทุกหน่วยเนี่ยจะต้องศึกษาระบบคือระบบนี้เป็นระบบใหม่นะคะครับก็คือหน่วยงานในภูมิภาคทั้งหมดเนี่ยก็ต้องศึกษาระบบของอันนี้แล้วกรมเนี่ยในฐานะเป็นหน่วยงานแม่เนี่ยก็ต้องคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบทุกๆอย่างคือกรมบัญชีกลางเนี่ยจะออกวิธีการทำงานมาโดยปรับเปลี่ยนปรับปรุงมาพัฒนามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยกรมเนี่ยก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติงานเบื้องต้นให้ได้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็คือให้คำแนะนำให้การฝึกอบรมกับหน่วยงานในภูมิภาคทั้งหมดคือเรียกว่าต้องปรับตัวให้ทันและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คือเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆแล้วก็พร้อมต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใช่ค่ะทีนี้ในมุมมองของผอ.การพิชาเนี่ยมองยังไงครับว่าเรื่องของงานบัญชีกับระบบสหกรณ์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างไรงานบัญชีเนี่ยนะคะถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องโปร่งใสเนี่ยสหกรณ์เนี่ยก็สามารถทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบระยะเวลาที่ทำเนี่ยนะคะแล้วทำให้สามารถนำข้อมูลเนี้ยไปวางแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ได้โดยถูกต้องแล้วคือไม่มีข้อมูลที่บิดเบือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและการที่เราทำตัวเลขทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอนะครับผอ.การพิชาคิดว่าตรงเนี้ยเราจะสามารถวิเคราะห์ในเรื่องอะไรได้บ้างจากตัวเลขที่เราทำก็คือทำให้สหกรณ์เนี้ยรู้ฐานะการเงินของสหกรณ์เองนะคะแล้วก็เวลาจะวางแผนการทำธุรกิจอะไรเนี่ยก็สามารถมีข้อมูลที่ถูกต้องนำไปวางแผนได้อย่างเงี้ยค่ะครับท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องของการวางแผนที่ดีนะครับการจัดทำข้อมูลบัญชีที่ดีถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับเราได้เห็นการทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละของกลุ่มงานต่างๆที่ได้รับรางวัล นะครับที่ทุกกลุ่มทุกหน่วยงานนั้นต้องการที่จะทำเป็นหน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของระบบสหกรณ์ซึ่งถือว่าเป็ นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยรวมนะครับช่วงนี้ขอบคุณผอ.การพิชามากครับขอบคุณมากครับแต่เรื่องราวสาระดีๆยังไม่จบแต่เพียงช่วงนี้นะครับไปตามกันต่อได้เลยที่เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับI'm not going to be able to do that.
เรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ถนนพิชัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการลงทุนอย่างไรไม่เสี่ยงและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1พร้อมด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบไปด้วยคณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนาจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กันเลยค่ะการที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีที่กรมเราจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจนะครับว่าการที่จะระดมทุนการที่จะมีเงินเหลือจากการออมเนี่ยจะไปก่อให้เกิดรายได้ที่จะมาให้กับสมาชิกเป็นสวัสดิการนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ต้องไม่มุ่งหวังที่จะระดมทุนมาแล้วก็ไปสร้างกำไรจากการค้าเงินในรูปแบบของสหกรณ์ซึ่งไม่ใช่วิถีสหกรณ์นะครับก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่ใช้บทเรียนที่บางสหกรณ์ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับมาเป็นการถอดบทเรียนว่าให้สหกรณ์ทั้งอื่นได้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยคุณผู้ชมคะการอบรมสัมมนาเรื่องการลงทุนอย่างไรไม่เสี่ยงและถูกต้องตามกฎหมายในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเพิ่มความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่ผู้เข้าอบรมแล้วยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการด้านการเงินการลงทุนและประชาสัมพันธ์ของขบวนการสหกรณ์ส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์มีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะสำหรับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะท่านผู้ชมครับหัวใจหลักในงานส่งเสริมสหกรณ์ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนนะครับโดยในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการส่งเสริมให้ระบบสหกรณ์นั้นมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติมาโดยตลอดนะครับรวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นั้นสามารถนำอุดมการณ์หลักการวิธีการของสหกรณ์นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งรางวัลต่างๆที่ได้รับนะครับในฐานะเป็นหน่วยงานต้นแบบส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการทำให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ตระหนักในถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองอยู่เสมอนั่นเองครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายแบบนี้คงจะต้องมาอ่านจดหมายและไปรษณียบัตรที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามานะครับวันนี้เราก็คัดเลือกมา2ฉบับเช่นเคยนะครับเป็นไปรษณียบัตรจากท่านแรกนะครับอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีคุณวิไลลักษณ์คงสุคนเขียนมาบอกว่ารายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาเป็นรายการที่ให้ประโยชน์ต่อชาวสหกรณ์อย่างยิ่งก็ขอให้ทีมงานสร้างสรรค์งานดีๆสู่ชาวสหกรณ์และผู้สนใจตลอดไปส่วนอีกท่านนึงนะครับมาจากจังหวัดนครปฐมที่อำเภอพุทธมณฑลคุณบุญยฤทธิ์สามทองเขียนมาบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่ส่งเสริมให้ชาวสหกรณ์เกิดแนวคิดพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงประชาชนผู้สนใจและติดตามรับชมรายการนี้เป็นประจำก็ขอให้คณะทำงานได้จัดสรรและนำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับและทุกๆฉบับที่ส่งกันเข้ามาให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับ2ท่านนี้ก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการส่งไปให้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับท่านอื่นๆอยากจะมีส่วนร่วมบ้างส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาตลอดทั้งรายการเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเราร่วมแรงร่วมใจ